ืบเนื่องจากที่กองทัพเกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการฝึกอบรมทางทหารแบบผสมผสานขนาดใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดขึ้นของเกาหลีเหนือโดยการฝึกซ้อมภาคฤดูร้อนที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อเรียกว่าอุนชิฟรีดอมชิลด์มีตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะมีทั้งการฝึกซ้อมภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเรือรบรถถังและทหารอีกหลายหมื่นนายการซ้อมรบภาคฤดูร้อนประจำปีในปีนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมให้คำมั่นว่าจะทำให้การฝึกรวมกันเป็นปกติและส่งเสริมการป้องปรามเกาหลีเหนือในขณะที่โซลและวอชิงตันยืนยันว่าความร่วมมือทางทหารของพวกเขาเป็นการป้องกันอย่างหมดจดเปียงยางเรียกพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าการซ้อมสำหรับการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรียกการฝึกซ้อมร่วมกันว่าพฤติกรรมเหมือนอันธพาลและขู่ว่าจะกวาดล้างโซหากเกาหลีใต้พยายามอย่างอันตรายต่อเกาหลีเหนือในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีของการสงบศึกที่ยุติสงครามเกาหลีในปี 1950-1953 ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเดินทางถึงเกาหลีใต้แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและจะเข้าร่วมซ้อมรบกับกองเรือเกาหลีใต้ในการแสดงแสนยานุภาพทางทหารโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งสารเตือนถึงเกาหลีเหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan และเรือรบลำอื่นๆจากกองกำลังจู่โจมของสหรัฐได้เข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือทางใต้ของเมืองปูซานแล้วโดยการเคลื่อนพลในครั้งนี้อยู่ภายใต้การผลักดันครั้งใหม่ของสหรัฐที่จะมีสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์จำนวนมากขึ้นในเกาหลีใต้เพื่อที่จะป้องปรามเกาหลีเหนือด้านนายยุนซอกยอประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้ผลักดันการซ้อมรบร่วมกันและการแสดงแสนยานุภาพทางทหารด้านอื่นๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนถึงเกาหลีเหนือซึ่งได้ทำการทดสอบขีปนาวุธบ่อยครั้งในช่วงต้นปีนี้หลังจากที่การเจรจาเพื่อยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธประสบความล้มเหลวเหล่านักการทูตระดับสูงของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ออกมาเตือนว่าการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงพร้อมให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าคัดค้านความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะของดินแดนโดยใช้กำลังทุกรูปแบบท่ามกลางอิทธิพลของจีนที่กำลังขยายตัวขึ้นในภูมิภาคขณะที่บรรดาผู้สังเกตการระบุว่าเกาหลีเหนือมีทีท่าว่าจะกลับมาเริ่มทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งนับตั้งแต่ปี2560ทั้งนี้เกาหลีเหนือได้ประณามการประจำการของทหารสหรัฐและการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐโดยบ่งชี้ว่าเป็นการเตรียมทำสงครามและการดำเนินนโยบายที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐและเกาหลีใต้